วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซราอิตาลีเกมที่28ประจำเช้าวันเสาร์ที่5มีนาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าอินเตอร์มิลานเปิดบ้านถล่มซาเลนิตาน่าไป 5-0 ครับจากแฮตทริกของลาวทาโร่มาร์ติเนสแล้วก็เอดินเชโกครับยิง2ประตูนั่นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้อินเตอร์กลับมานำเป็นจ่าฝูงนะฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น58คะแนนส่วนซาเลนิตาน่าก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับมีอยู่15คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซาโนล่าสุดก็ตอนนี้ยังคงเป็นดูซานวลาฮวิกที่ซัดไป20ประตูและเดี๋ยวที่แท้กันที่โปรแกรมในคืนวันเสาร์นี้จะมีอูเดเซ่เปิดบ้านเจอซานโดเลียโรม่าพบอาตาลันตาแล้วก็กาเยรี่เปิดบ้านเจอลาซิโอส่วนอาทิตย์ที่6มีนาคมก็จะมีเจนัวเปิดบ้านเจอเอมโปลีโบโลญญาพบโตริโน่ฟิเรนติน่าเจอกับทางเวโรนาเวเนเซียพบซาโซโลยูเว่เจอสเปเซียแล้วก็นาโปลีพบกับเอซีมิลาน